เรานะล่อไฟนอกทั้ง10คนค่ะครับผมขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเธออีก10ทั้ง10คนอีกครั้งนึงด้วยครับสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งนะฮะ Miss Sexy Thailand 2023และรองทั้ง2นะฮะซึ่งรางวัลของเราในวันนี้จะมีเพียงแค่3รางวัลนะครับนั่นก็คือรางวัล Miss Sexy Thailand 2023รองชนะเลิศอันดับ1และรองอันดับที่2นั่นเองครับและก็สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะฮะ321ของเรานอกจากรางวัลเงินสดและวอเชอร์รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทแล้วเนี่ยนะฮะเธอยังจะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมนะฮะของคอร์เพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน Challenge PK ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็ได้ไปถ่ายงานนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะไปทานฟรีญี่ปุ่นนะเดี๋ยวสาวๆจะได้บินไปร่วมกิจกรรมที่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับโดยจะได้รับเงินรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาทแล้ววอชเชอร์จากโรงพยาบาล Masterpiece อีกมูลค่า 100,000 บาทครับและผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Sexy Thailand 2023ได้แก่รองชนะเลิศอันดับที่2 Miss Sexy Thailand ได้แก่มอบสายสะพายนะคะ
Sexy Thailand 2023ครับซึ่งผู้ที่ได้รับความตำแหน่งนะฮะจะได้รับเงินสดมูลค่า 200,000 บาทขอช่วยจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซมูลค่า 300,000 บาทและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเชิญค่ะคุณมงคลดาวเรืองวุฒิดีค่ะผู้บริหารแอปพลิเคชันคอร์เพย์และผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนะคะมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ที่3ขึ้นมาเตรียมมอบเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทได้เลยค่ะขอเชิญค่ะเอาละฮะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Sexy Thailand 2023ได้แก่ MSC อะไรครับ MSC 02นักเสียงและนักเสียงนะฮะได้ทำความตำแหน่ง Miss Sexy Thailand 2023คนแรกของประเทศไทยครับขอเรียนเชิญนะคะปักปลาย10ล้านคนละคนนะคะขึ้นมามอบมงกุฎได้เลยนะคะและขอเรียนเชิญมัมมานิดมาให้ดีโค้ดมอดสายสะพายค่ะขอเรียนเชิญคำนี้ต่อค่ะซึ่งนะฮะน้องเซียนมาจากทีมของปักปลายนะฮะกับทีมเซ็กซี่ครับและในวันนี้นะฮะเดี๋ยวมัมปายจะเป็นผู้ที่มอบมงกุฎนะครับให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ครับเป็นมงกุฎประจำตำแหน่งครับให้น้องมาลินะคะหรือมัมมาลินะคะมอบให้มัมมาลินะครับมอบให้สัมภาระตำแหน่งนะครับมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คนแรกของประเทศไทยคือน้องเซียนเองค่ะใช่แล้วครับขอเสียงปรบมือให้ดีครั้งนี้ด้วยครับปรบมือปรบศีรษะแล้วอันนี้แหละภาพมงคลของจริงนะคะมงคลแรกของเราเลยนะคะมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอให้เชิญแม่น็อตจิตปินจิตกิจศิลปินนะคะผู้บริการกองประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023มอบโทฟี่ค่ะขอให้เชิญแม่น็อตของทุกคนด้วยนะคะขอเชิญเราได้เรียนเชิญคุณมงคลดาวมงวดีนะครับผู้บริหารจากคอเพย์นะครับให้เกียรติมอบเงินรางวัลครับเราจะไปบริเชิญแม่น็อตนะคะมอบโทฟี่นะคะให้กับน้องเซียนนะคะมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คนแรกของประเทศไทยค่ะในลำดับไปนะคะที่จะขอเรียนเชิญค่ะคุณอัญญารินนะคะผู้บริหารเครื่องประดับแบรนด์ Union Jewelry มอบเครื่องประดับมูลค่า 10,000 บาทและวอเตอร์คลาสเรียนดูแพงๆให้กับผู้ได้รับตำแหน่งอีก2ท่านรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทอีกด้วยนะคะต้องขอแสดงดีกับทุกท่าน